ในครอบครัวเนาะกำลังลงแขกกันเลยอะค่ะสุดท้ายแล้วนี่ฆ่าพี่สะใภ้ตัวเองแล้วก็ทำลายพี่ตัวเองแล้วก็หนีเข้าป่าไปแถมยังยิงตำรวจที่ขาด้วยนะคะงานนี้ถูกรวบตัวได้สำเร็จค่ะหลังจากปิดล้อมนานกันข้ามวันเลยนะคะใช้ตำรวจกว่าร้อยคนละค่ะปฏิบัติการพิเศษของภูธรลำปางนะคะจับเขาได้แล้วบุคคลอันตรายชื่อว่าพีระเนี่ยแหละค่ะเป็นคนอาขานะคะอายุ55 ปีคุ้มคลั่งหลอนยาค่ะยิงพี่สะใภ้ตัวเองตายไป1หลังจากที่พี่สะใภ้เอาข้าวมาให้กินด้วยนะไหนจะยิงพี่ตัวเองตายบาดเจ็บกะจะเอาตายแต่เขาบาดเจ็บนะคะแล้วก็ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่บ่ายยันค่ำของ9 พฤศจิกายนค่ะจนกระทั่งหนีซุกอยู่ในป่าที่ตำบลจางเหนือแม่เมาะเจ้าหน้าที่คุมตัวเขาได้สำเร็จหลังจากที่ใช้โดรนบินตามหาเขาอยู่นานอยู่พอสมควรเพราะว่าซุกอยู่ในไร่ข้าวโพดดงข้าวโพดสูงไงคะมิดตัวเขาหายากอยู่พอสมควรกดดันให้มอบตัวค่ะสุดท้ายก็ออกมาแต่โดยดีสอบสวนญาติทราบว่า 3-4 วันมานี้ค่ะเขามีอาการผิดปกติก็คือหวาดผวากลัวจะมีคนมาทำร้ายก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าหลายครั้งนะคะเป็นคนคลั่งที่พกปืนค่ะก็เลยแจ้งทางด้านผู้นำให้ขอกำลังนำตำรวจมานำน้องชายไปรักษาปรากฏไม่ทันนะคะเกิดเหตุร้ายซะก่อนนักข่าวเลยไปคุยกับคุณจิรศักดิ์ตะสิทธิ์ค่ะเป็นสารวัตรกำนันเขาบอกอย่างนี้ผู้ก่อเหตุนี่เคยฆ่าคนตายมาแล้ว2 ศพนะคะศพแรกติดคุก2 ปีฆ่าคนตายนี่ติดคุกแค่2 ปีนะออกมาปั๊บฆ่าศพที่2ติดไปอีก2 ปีทำไมกระบวนการเป็นแบบนี้คะฆ่าคนตายต่อเนื่อง2 ศพยังคงเป็น2 ปีอยู่นะคะพ้นโทษมาปี63พอออกมาปั๊บก่อเหตุศพที่3ค่ะตอนนี้ชาวบ้านหวาดกลัวกันหมดกลัวจะถูกพีระทำร้ายนะคะเพราะคดีนี้ฆ่าคนตายแล้วคุกแค่2 ปีศพที่3จะ2 ปีอีกหรือเปล่ากลัวเหมือนที่ผ่านมาค่ะออกมาก็จะคุ้มคลั่งแล้วฆ่าคนเหตุซ้ำแบบนี้อีกหรือไม่ฟังดูนะคะสารวัตรกำนันค่ะศพแรกติดคุกไปละรอฆ่าเมียคดีแรกติดไปแล้วครับออกมาก็มาฆ่าติดคุกสักกี่ปีฮะติดคุกสักกี่ปีตอนนั้นติดคุก2 ปีครับ2 ปีแล้วออกมานี่เพิ่งติดคุกไปครั้งที่2เนี่ยเพิ่งได้ออกมา2 ปีเพิ่งได้ออกมาครับมีก่อเหตุครั้งนี้มีประวัติพัวพันยาเสพติดนะฮะมีครับมีเสพอยู่ครับเคยถูกดำเนินคดีใช่ไหมฮะครับอ๋อแต่นี่คาดว่าคงจะมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องมั้ยมีครับมีครับมียาเสพติดเข้าถึงห้อง 100% เลยครับเพราะว่าเขาเพิ่งเสพไปแล้วเขามีติดตัวอยู่ด้วยเรื่องนี้ถึงผบ.ตร.นะคะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสค่ะได้ชื่นชมการทำงานของตำรวจทุกนายที่ร่วมปฏิบัติการจนภารกิจลุล่วงอย่างที่บอกใช้เป็น100 นายเลยนะคะจับนายพีระซึ่งเบื้องต้นเองมีตำรวจ1 คนบาดเจ็บใช่ไหมคะก็เลยสั่งการผู้บังคับบัญชาดูแลสวัสดิการขวัญกำลังใจตำรวจที่เจ็บนะเพราะว่าเจ็บระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะคะแต่อยากได้ยินนโยบายจากผบ.ตร.นะคะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการค้ายารวมถึงเนี่ยค่ะส่งเจ้าหน้าที่ส่งสารปรากฏว่าฆ่าคนตายคุกแค่2 ปีหลายคนกังวลนะคะกับกระบวนการเหล่านี้นะคะออกมาก็อีหลอบเดิมนะคะคุณผู้ชมคะใช้ชีวิตทุกวันนี้ต้องย้ำกันเลยนะคะใจร้อนนอนคุกสติหลุดนอนคุกค่ะข่าวช่อง 8ครบเครื่องเคียงข้าง